สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเราจะไปปิกนิกกันนะคะไปเที่ยวแล้วก็วันนี้ธัญญาก็เลยจะทำคลิปเกี่ยวกับว่าการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้เงินในวันหยุดของเราเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมขาว่าวันนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในกรณีที่ไม่ได้ไปช้อปปิ้งนะคะเริ่มแรกจากการซื้ออาหารกลางวันก่อนนะคะอาหารกลางวันวันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าค่าเบอร์เกอร์ในวันนี้เท่าไร VP นอนกันข้างหลังสบายเลยนะสบายมากสบายมากๆ One meat two cheese จะควรสตาร์ท two cheese have that plain with pepper dining coke with everything on it animal หิวอยากกินน้ำโค้กพวกเบอร์เกอร์เนี่ยมันเข้ากับโค้กเนาะใช่เข้ากับน้ำอัดลมกินกับน้ำเปล่านี่ไม่อร่อยหอมมาก Thank you นี่ทั้งหมดวันนี้นะคะมื้อนี้แป้งเท่าไหร่44กี่ชิ้นไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะทุกอย่างเราสั่งแบบชิ้นใหญ่มากไซส์ยักษ์ค่ะคุณผู้ชมขาน้ำอันแรกน้ำ3แก้ว Thank you ดูเลยจ้าพร้อมโหมีไฟจาก YouTube นี่จากขวดเป็นครั้งแรกที่พวกเรามาที่นี่กันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะมาที่จุดที่จ่ายเงินค่าจอดรถ5เหรียญจากัวกำลังมีความสุขอยู่ด้านหลังนะคะกำลังเล่นเลยตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะเรียกว่า Dog Friendly Beach นะคะก็คือจะเป็นหาดที่สามารถนำน้องหมามาได้นำน้องหมามาเล่นได้โดยที่ไม่ต้องใส่สายจูงโดยที่หมาลงน้ำได้ด้วยอิสระเสรีเต็มที่นะคะหาดทรายนี้นะทรายละเอียดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนิ่มมากๆเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้องหมาเต็มไปหมดOh my god น้องหมามีความสุขมากเนาะ It's a very cool beach. There's so much going on. Yeah, I like a lot. Yeah, it's huge. A lot. Huge. We come next week too. Yeah. เอาตัวนี้อึเอาตัวนี้อึตรงนี้มันเป็นอ่าวอ่ะป้อมเห็นมั้ยคลื่นมันจะไม่แรงเห็นปะทะเลตรงนี้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นอ่าวคลื่นมันจะไม่แรงเหมาะสำหรับหลับหมามากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะดู Easy Sit Quick Calm down Oh my god look at this มอมมากดูนะดูสารรูปจากัวน้ำลายฟูมเลย Oh my god Crazy Because he's so excited his first time สนุกมากจากัวสนุกจนปากมอมมอมจะสุดก็จะนิยมในหน้าร้อนเนี่ยนิยมมาเที่ยวที่บีชนะคะแต่ว่าบีชนี้พิเศษหน่อยก็คือเรานำหมามาได้นะคะI'm not afraid to die.
my goodness oh three yeah too far come on boy yeah he don't go too far no a little too far come on Jaguar yeah. come on come on เล่นอะไรอ่ะพาราเซล่าเออ it's like a kite เนาะ oh I thought it was parasailing yeah หาดนี้ดีมากมากเลยอ่ะตรงนู้นเขาจะมีงานแต่งงานกันนะคะคุณผู้ชมเขาจะจัดสถานที่ที่มีเก้าอี้ขาวๆเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนี่นะคะ Dock Rosie's Dock Beach City of Long Beach นะคะ One dog per adult ม้า1ตัวต่อเจ้าของ1คนนะคะมีสิทธิ์นำมาได้คนละ1ตัวตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะคะ 5 โมงครึ่งคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็ออกจากที่บีชมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปซื้ออาหารเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารเย็นมื้อนี้เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมกำลังจะไปรับค่ะออเดอร์ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปรับไปทานที่บ้านนะคะตอนนี้กำลังจะเข้ามาเอาอาหารนะคะก็อีก80เหรียญนะคะ80เหรียญสำหรับมื้อเย็นสำหรับ4คนนะคะมาอันกัน80เหรียญมาแล้วนี่นะคะมื้อเย็นของเราราคา80เหรียญนะคะนี่ก็ได้มา4อย่างนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอาหารมื้อเย็นของเรานะคะแล้วก็วันนี้หมดไปแล้วทั้งวันการที่เราออกไปเที่ยวแล้วเราก็ใช้เงินซื้ออาหารทานทั้งวันเนี่ยเราใช้เงินไปมื้อเช้า35ค่าจอดรถ5เหรียญมื้อนี้80นะคะรวมกันเป็นเงิน35 40 120เหรียญค่ะสำหรับ4คนนะคะคุณผู้ชมก็ตกเฉลี่ยคนละประมาณ30เหรียญก็ประมาณคูณด้วยประมาณเรท32 33ปกติเนี่ยถ้าวันธรรมดาเนี่ยจะทำกับข้าวทานแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะคุณผู้ชมซื้อเงินก็ส่วนมากก็จะซื้อกับข้าวนะคะส่วนอย่างเงี้ยวันเนี้ยวันหยุดเราออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยนะคะเราก็ซื้ออาหารทานเพราะว่าเราไม่อยากจะทำมันยุ่งยากใช่ไหมคะก็เนี่ยเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเนี้ยใครที่อยู่อเมริกาแล้วก็จะต้องซื้ออาหารทานทันย่าว่าก็จะใช้อยู่ประมาณเท่านี้นะคะอันนี้คือซีฟู้ดนะแต่ถ้าทานพวกอาหารง่ายๆจานเดียวก็มื้อละประมาณน่าจะสักแค่10กว่าเหรียญก็เอาอยู่นะคะคุณผู้ชมงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย